ไปกันที่อีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะสำหรับคดีของทนายสมชายนีลภาจิตค่ะนี่ก็ผ่านมา13 ปีแล้วนะคะวันนี้ทาง DSI ค่ะก็ได้มีการส่งหนังสือถึงคุณอังคณาค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเพื่อแจ้งผลการงดสอบสวนการหายตัวไปของทนายสมชายนะคะอดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมซึ่งเป็นสามีของคุณอังคณาค่ะก็ดูจากหนังสือที่ส่งมาถึงคุณอังคณานะคะก็ลงนามโดยพันตำรวจโทพยาวทองเสนผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ1ลงวันที่5 ตุลาคม 2559ระบุว่าเป็นการแจ้งผลการดำเนินคดีที่อ้างถึงกรณีของคุณอังคณาเข้าไปร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เกี่ยวกับการหายตัวไปของทนายสมชายและ DSI ได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเมื่อกรกฎาคมปี 48 นะคะปรากฏว่าขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว DSI มีความเห็นควรให้งดสอบสวนเนื่องจากไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ดำเนินการต่อไปค่ะครับแล้วก็คดีของทนายสมชายนะฮะศาลฎีกาเพิ่งจะมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย 5 คนครับซึ่งเป็นตำรวจนะฮะว่าไม่มีความผิดในคดีอุ้มหายทนายสมชายหลังจากมีพยานเห็นว่าถูกกลุ่มชายชะกันยื้อยุดลงจากรถให้ไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งบริเวณริมถนนย่านหัวหมากโดยศาลให้เหตุผลครับว่าประจักษ์พยานให้การสับสนซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งให้อัยการยื่นฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมปกติส่วนคดีพิเศษนะครับที่รับผิดชอบโดย DSI นั้นเพิ่งจะมีคำสั่งงดสอบสวนออกมานะฮะหลังจากที่คุณอังคณานั้นเดินทางไปยื่นเรื่องให้ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับ